بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นก็ขอชูโก้ต่อเอกวัสวานะครับที่ได้โปรดให้เรามาพบกันในบรรยากาศของการเรียนรู้ซึ่งเป็นบรรยากาศของการยกระดับคุณธรรมความดีของมนุษย์ให้สูงส่งขึ้นนะครับเพราะว่าดังที่เคยได้เรียนรู้กันไปนะครับเพราะความรู้ที่อัลเลาะห์ได้สอนให้แก่อาดัมทำให้ทุกสรรพสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงสร้างมาในจักรวาลทั้งหมดนะครับยอมก้มกราบต่ออาดัมนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะต้องยอมต่ออาดัมเมื่ออาดัมต้องการจะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับทำอะไรตอบสนองความต้องการของอาดัมเพื่อการพัฒนาอารยธรรมบนโลกใบนี้เพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าบทเรียนของประวัติศาสตร์ในการสร้างอาดัมนะครับที่กล่าวในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็ต้องการบอกให้เราได้เห็นความสำคัญถึงความรู้ซึ่งอัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ลูกหลานของอาดัมสืบทอดต่อกันมาแล้วก็เราก็ได้เรียนรู้ไปนะครับว่าความรู้ที่อัลลอฮ์ให้แก่อาดัมและก็ลูกหลานของอาดัมเนี่ยก็เป็นความรู้ทั้งสองด้านที่มีความสำคัญพอๆกันคือความรู้ในเรื่องของการรู้จักอัลลอฮ์หรือที่ในภาษาอาหรับเรียกว่ามะริฟะนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็ความรู้ในเรื่องของวัตถุทั้งหลายที่เราได้สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอาดัมในการเป็นตัวแทนของพระองค์หรือเป็นคอลิฟาตุลลอฮ์ฟิลอัตบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้นะครับเพราะนั้นการศึกษาความรู้ในอิสลามเนี่ยนะครับจึงต้องทำขนานกันไปทั้งสองด้านนะครับคือทางด้านกายภาพหรือด้านวัตถุนะครับแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีสองด้านนะครับคือด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณถ้าหากว่าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการเช่นกันถ้าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเช่นกันนะครับเพราะนั้นในการศึกษาความรู้เราของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องศึกษาทั้งสองด้านแล้วก็ในคัมภีร์กุรอานนะครับก็จะให้ความรู้กับเราทั้งสองด้านแต่เราจะเห็นว่าคัมภีร์กุรอานนะครับจะให้ความรู้ทางด้านจิตวิญญาณมากกว่าทางด้านวัตถุนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์มาทรงสร้างสติปัญญาให้แก่มนุษย์พระองค์ทรงรู้ว่าด้วยสติปัญญาของมนุษย์นะครับแม้พระองค์จะใหความรู้เป็นการบอกใบ้หรือบอกทางหรือเป็นสัญญาณให้มนุษย์ก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาเนี่ยไปต่อยอดความรู้จนสามารถที่จะสร้างอาธรรมความเจริญทางด้านวัตถุได้มากมายแต่ทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมนุษย์ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็พยายามที่จะให้ความรู้ทางด้านจิตวิญญาณผ่านทางคัมภีร์ของพระองค์นั่นคือคัมภีร์กุรอานแล้วก็แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้เราเนี่ยนะครับได้สร้างชีวิตที่สมบูรณ์โดยการทำให้ร่างกายแล้วก็วิญญาณของเราได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลนะครับชีวิตจึงจะสมบูรณ์คราวนี้เมื่อเราอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับในการละหมาดทุกครั้งเราขอต่อสวาลานะครับเวลาเราอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมี7อายะห์ด้วยกันนะครับ4อายะห์แรกเนี่ยเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการสรรเสริญพระองค์นะครับแล้วก็อายะห์ที่5เนี่ยนะครับก็เป็นอายะห์ที่เราขอพรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยการกล่าวว่าอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเรานะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เราขอเพราะว่าหนทางที่เที่ยงตรงเท่านั้นที่จะนำพาชีวิตเรากลับไปสู่เป้าหมายที่ดีงามที่ทุกคนปรารถนานั่นก็คือสวรรค์นะครับแต่ว่าการจะกลับไปสู่สวรรค์ซึ่งเป็นบ้านเดิมของบรรพบุรุษเราคืออาดัมนะครับเราก็ต้องเดินบนเส้นทางนี้ที่เรียกว่าซิรอตัลมุสตะกีมเราขออิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเรานะครับอันนี้เราได้กล่าวต่อไปว่านะครับซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิม
ทางที่พระองค์ได้ประทานความโปรดปรานให้แก่เขาทั้งหลายนะครับเขาทั้งหลายในที่นี้หมายถึงบรรดานบีทั้งหลายแน่นอนครับทางที่อัลลอฮฺประทานให้แก่บรรดานบีเนี่ยก็คือทางที่จะไปสู่สวรรค์นั่นเองเพราะไม่มีนบีคนไหนเนี่ยนะครับที่จะพาเราไปลงนรกตกเหวนะครับนบีถูกส่งมาเพื่อที่จะนำพาเราไปสู่หนทางที่ดีงามแล้วก็เป็นหนทางที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์ในที่สุดนะครับนั้นเมื่อเราขอตรงนี้แล้วนะครับเราก็ขอให้อัลลอฮ์ตอบรับคำวิงวอนของเราด้วยการกล่าวว่าอามีนอามีนแปลว่าขอทรงรับการวิงวอนของเราด้วยนั้นเมื่อเรากล่าวอามีนขอให้อัลลอฮ์ตอบรับเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ตอบรับดุอาของเราการตอบรับดุอาของพระองค์เนี่ยปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานหลังจากซูเราะห์อัลฟาติฮะปรากฏเลยนะครับเมื่อเรากล่าวคำว่าอามีนซูเราะห์ฟาติฮะเป็นซูเราะห์แรกที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็หลังจากซูเราะห์ฟาติฮะแล้วก็เป็นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่าอัลฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนซึ่งมีความหมายว่าคัมภีร์เล่มนั้นกันล่ะนะครับเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆในนั้นเป็นทางนำสำหรับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเห็นไหมครับเมื่อเราขอต่อสบลาขอทางนำที่เที่ยงตรงทางที่พระองค์ได้ประทานให้แก่บรรดานบีที่จะนำเราไปสู่สวรรค์และเราขอให้อัลลอฮ์ตอบรับคำวิงวอนของเราด้วยคำว่าอามีนนะครับอัลลอฮ์ก็ตอบรับโดยการบอกว่านั่นไงคัมภีร์เล่มนั้นไงคือคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆไปอ่านในนั้นแล้วก็มันก็จะเป็นทางนำเป็นฮูดานะครับที่จะนำพาเรานะครับไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีงามเพียงแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวเท่านั้นเองว่าเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วก็ได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานก็คือคุณสมบัติแห่งความยำเกรงหรือตักวาในที่นี้ใช้คำว่ามุตตะกีนผู้มีความตักวานั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานมาเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษยชาตินะครับประทานให้แก่มนุษย์ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวนะครับประทานให้แก่มนุษย์ทั้งหมดเหมือนกับที่อัลลอฮ์ประทานอากาศให้แก่ทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งมนุษย์จะเป็นคนดีไม่ดีศรัทธาไม่ศรัทธาพระองค์อัลลอฮ์ประทานอากาศให้เช่นเดียวกันอิสลามคือทางนำที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่มนุษย์ชาติทั้งหมดนะครับแต่ว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากกุรอานซึ่งเป็นทางนำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงได้ฝึกให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเกิดความยำเกรงพระเจ้าเพราะถ้าไม่เกิดความยำเกรงไม่กลัวอัลลอฮ์มนุษย์ก็จะไม่ฟังคำสั่งของพระองค์นะครับก็เหมือนกับบ้านเมืองเราอ่ะมีกฎหมายถ้ามีกฎหมายแล้วผู้คนไม่เชื่อฟังกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายกฎหมายก็จะไม่เป็นประโยชน์กับมนุษย์และการละเมิดกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับมันก็เป็นโทษกับมนุษย์เองเช่นเดียวกันกับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานกฎหมายของพระองค์เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ฝ่าฝืนกฎหมายของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทางนำของพระองค์ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์มนุษย์ก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะมนุษย์ไม่เกรงกลัวทางนำของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเราจึงได้ถูกฝึกให้มีความอดทนโดยการถือศีลอดเราจะได้รับบทเรียนนะครับว่าของจำเป็นเช่นข้าวเช่นน้ำนะครับที่เรากินมาตลอด11เดือนเนี่ยพอถึงเดือนรอมฎอนเรายังงดเว้นได้นะครับทั้งที่เป็นของจำเป็นแล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขเนี่ยเราจะงดเว้นไม่ได้นะครับอันนี้สิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานมาเนี่ยนะครับก็ประทานมาในรูปของคัมภีร์ที่บอกให้เรารู้ว่าคัมภีร์นี้คือทางนำแต่ว่าการเดินอยู่บนทางนำของสวรรค์เพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทางเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหามากมาย
นะครับคนที่จะได้เข้าสวรรค์นะครับไม่ใช่เดินกันแบบสบายๆแล้วก็จะได้เข้าสวรรค์เหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสือนะครับจะจบนะครับจะผ่านแต่ละชั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเดินกันได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องเรียนนะครับแล้วก็ผ่านชั้นไปแต่ละปีแต่ละปีจนกระทั่งจบก่อนที่เราจะผ่านแต่ละชั้นก่อนที่เราจะจบเนี่ยเราจะต้องทำการสอบอย่างน้อยก็ปีละ2ครั้งนะครับแต่ว่าโลกนี้นะครับอัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยก็เป็นสนามทดสอบมนุษย์นะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะอดทนหรือไม่แล้วจะไปถึงจุดหมายปลายทางไหมการจะผ่านการทดสอบเนี่ยจะต้องทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นอัสบะลาเนี่ยครับก็ประทานเรื่องราวของบรรดานบีซึ่งเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์เนี่ยได้โปรดปรานประทานความโปรดปรานให้นะครับโดยการประทานศาสนามาให้กับนบีเดินตามทางเดินตามทางนั้นและนบีทุกคนจะไม่เดินลำพังเพียงคนเดียวแต่นบีจะชวนคนอื่นๆในยุคของท่านในสังคมของท่านเนี่ยไปด้วยนะครับไปด้วยกันแล้วก็ไปให้ไกลนะครับไปให้ถึงสวรรค์แต่เนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัตินบีจึงบังคับไม่ได้นบีจึงบังคับไม่ได้นะครับเพราะนั้นนบียิงได้แต่แสดงแบบอย่างนะครับให้คนได้เห็นครับว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ทุกคนใฝ่ฝันนั่นคือสวรรค์ในโลกหน้าซึ่งในคัมภีร์กุรอานได้เปิดเผยเรื่องราวของนบีต่างๆให้พวกเราได้เห็นเป็นบทเรียนอันนั้นในคัมภีร์กุรอานนะครับเราจะพบตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายทุกหน้าหรือแทบจะทุกสูเราะห์มีเรื่องราวในอดีตหรือประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนที่เคยที่จะสอนเรานะครับเพราะว่ามนุษย์เราไม่รู้อนาคตแต่เราไม่รู้อนาคตเนี่ยเราสามารถรู้อดีตได้และอดีตนั้นเป็นบทเรียนอดีตหรือประวัติศาสตร์คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นะครับและมนุษย์เนี่ยนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงนิสัยดั้งเดิมของมนุษย์ธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์มนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ 4-5,000 ปีก่อนเป็นอย่างไรนิสัยของมนุษย์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆ รักโลภโกรธหลงป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆเนี่ยนะครับวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในความรู้สึกรักโลภโกรธหลงทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมขึ้นมาดีหรือร้ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับศีลธรรมจริยธรรมความเชื่อของมนุษย์และสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาในอดีตก็ถูกบันทึกเอาไว้เป็น ประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้เป็นบทเรียนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ให้ประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายเกิดขึ้นในอนาคตอันนั้นในคัมภีร์กุรอานเราก็จะพบเรื่องราวของนบีมากมายซึ่งเรื่องราวของนบีในอดีตหรือประวัติศาสตร์ของนบีทั้งหลายเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาโดยมีวัตถุประสงค์บางประการนะครับซึ่งผมอยากจะบอกให้เรารู้ในที่นี้นะครับว่าเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหลายซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เรื่องของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่องของการสร้างวัตถุประสงค์ของการสร้างนะครับให้เราได้รู้ว่าเรามาอยู่ในโลกนี้อยู่ในสถานะอะไรนะครับเรื่องของการสร้างอาดัมเนี่ยเราก็เรียนรู้กันไปแล้วหลังจากนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามลูกหลานของอาดัมนะครับซึ่งมีจำนวนมากมายนะครับก็ได้กลายเป็นนบีแล้วก็นบีคนหนึ่งที่คัมภีร์กุรอานกล่าวหลังจากอาดัมก็คืออิดริสนบีอิดริสซึ่งกล่าวเอาไว้นะครับแค่เพียงอายะหรือ2อายะก็มีไม่มีประวัติศาสตร์มากมายแต่ชื่อของอิดริสหรือนบีอิดริสเนี่ยนะครับถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยซึ่งนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าในคัมภีร์ไบเบิลใช้คำว่าอีโนค
นะครับเรียกนบีอิดริสแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายแต่หลังจากนบีอิดริสแล้วเนี่ยมีนบีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเกิดขึ้นบนโลกใบนี้และทั้งชาวยิวชาวคริสเตียนชาวมุสลิมรู้จักนบีผู้นี้เป็นอย่างดีนั่นคือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่านะครับซึ่งชาวยิวและชาวคริสเตียนก็รู้จักดีและก็เรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยนะครับได้นำมาถูกกล่าวในคัมภีร์กุรอานอีกครั้งหนึ่งหลังจากสมัยของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามประมาณ570ปีเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลได้ถูกนำมากล่าวเอาไว้อีกครั้งหนึ่งในคัมภีร์กุรอานนะครับด้วยเหตุผล 3-4 ประการดังต่อไปนี้ก็คือ 1. เพื่อเป็นการแก้ไขประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนบีนูห์ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันว่าทำไมกุรอานต้องถูกประทานมาเพื่อแก้ไขประวัติศาสตร์ของนบีนูห์อันที่2ก็คือเพื่อที่จะสอนความอดทนนะครับให้แก่ประชาชาติมุสลิมผ่านทางเรื่องราวของนบีนูห์นะครับเพราะว่าความอดทนเนี่ยมันเป็นคุณธรรมและตัวคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเป็นนามธรรมเพราะนั้นคุณธรรมจะเป็นอย่างไรอัลเลาะห์จึงต้องให้นบีบางคนเนี่ยนะครับมาแสดงคุณธรรมแห่งความอดทนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าความอดทนเนี่ยนะครับมันคือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าโดยไม่ปริปากบ่นอะไรจะเกิดจะเป็นความทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็แล้วแต่ที่ใครได้รับคนนั้นจะต้องยอมรับเพราะมันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและการยอมรับเนี่ยจะต้องไม่มีการปริปากบ่นนะครับดังนั้นความอดทนจึงเหมือนกับการแสดงความเคารพสักการะอัลลอฮฺสุบฮานะทางด้านวิญญาณมันเป็นการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะทางด้านวิญญาณนะครับและทุกความอดทนในความหมายของอิสลามคือการอิบาดะห์นะครับคือบ่าวทาสนายประสงค์อย่างไรบ่าวทำตามนั้นยอมตามนั้นนี่คือการอิบาดะห์และทุกการอิบาดะห์นั้นมีผลบุญดังนั้นความอดทนเนี่ยนะครับจึงได้รับผลบุญตอบแทนอัลเลาะห์ต้องการจะบอกให้กับมนุษย์ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอัลเลาะห์จะทดสอบมนุษย์นะด้วยเคราะห์กรรมถ้าไม่มีคุณธรรมแห่งความอดทนนะครับมนุษย์ก็ไม่สามารถผ่านบททดสอบที่เป็นเคราะห์กรรมได้อันนี้คือวัตถุประสงค์ที่2ที่เราได้เล่าเรื่องราวของนบีนะครับอันที่3ก็คือเพื่อเป็นการแสดงปาฏิหาริย์แห่งความรู้ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทราบดีนะครับว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ชาวอาหรับในสมัยของท่านเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วก็รู้ดีว่าเพราะเขารู้ว่านบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ชาวยิวชาวคริสเตียนที่เป็นชาวคัมภีร์เป็นผู้ถือคัมภีร์มีความรู้ในคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานนะครับก็รู้เหมือนกันว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่เมื่อนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาอ้างว่าท่านเป็นนบีนะครับชาวมักกะชาวอาหรับดั้งเดิมนะครับชาวยิวชาวคริสเตียนก็ปฏิเสธเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความรู้อยู่ก่อนแล้วและจู่ๆจะมีคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้มาอ้างตัวเป็นนบีเนี่ยพวกเขาจะยอมรับได้อย่างไรว่าเป็นนบีที่แท้จริงและอ้างตัวว่ามาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงจำเป็นที่จะต้องให้สติฟิเคตหรือใบรับรองการเป็นนบีแต่ใบรับรองการเป็นนบีเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญานะครับอย่างที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยนะครับแต่สติฟิเคตหรือใบรับรองการเป็นนบีก็คือการท้าวสุบลาได้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้เรื่องราวในอดีตของนบีก่อนๆที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะในเตารอตซะบูร
หรืออินดีนซึ่งชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยรู้จักดีนะครับอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันเพราะฉะนั้นนะครับในคัมภีร์กุรอานอัลลอฮ์จึงถือว่าเรื่องราวในอดีตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นมุอ์ญิซาตหรือเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ยืนยันว่านบีมาจากซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ให้ไม้เท้าแก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่โยนลงไปบนพื้นแล้วกลายเป็นงูไม้เท้าที่ฟาดน้ำทะเลไปแล้วน้ำทะเลแยกออกเป็นหลักฐานยืนยันว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามเป็นนบีที่มาจากซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าหากว่านบีเหล่านี้นะครับไม่ได้มาจากซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนบีก็คงไม่สามารถแสดงมุอ์ญิซาตหรือปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์ให้คนทั่วไปได้เห็นได้นบีเองโดยความเป็นมนุษย์ไม่สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ได้มีแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่อัลลอฮ์ได้ประทานมุอ์ญิซาตหรือสิ่งมหัศจรรย์ให้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเป็นนบีที่พระองค์ได้ส่งมานะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะให้บทเรียนนะครับที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์เรื่องราวนะครับของนบีแต่ละคนเป็นเรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาและเป็นเรื่องที่เกิดในครอบครัวและมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับบนโลกใบนี้ก็อยู่ในครอบครัวนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็มีพ่อนบีมูซานะครับก็มีพ่อมีแม่เรื่องราวต่างๆเกิดในครอบครัวนบีนูห์ก็เช่นกันก็มีครอบครัวนะครับเรื่องราวของนบีนูห์นะครับก็ถูกเล่าซะส่วนใหญ่ในนครมักกะนะครับเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ถูกเล่าในนครมักกะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการประทานกุรอานในกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้เวลา23ปีเวลาส่วนใหญ่ในช่วง23ปีนะครับ13ปีเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในมักกะแล้วก็อัลเลาะห์ก็ประทานเรื่องราวเกี่ยวกับนบีต่างๆเนี่ยในนครมักกะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไปกล่าวซ้ำอีกทีเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับคราวนี้การที่เราจะรู้เหตุผลนะครับว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ประทานเรื่องราวของนบีนูห์และนบีคนอื่นๆในมักกะเนี่ยนะครับเราก็ต้องทราบบริบทของสังคมในเวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแผ่อิสลามอยู่นะครับขณะที่ท่านเผยแผ่อิสลามเมื่อท่านอายุ40ปีในมักกะคนส่วนใหญ่เป็นชาวอาหรับถามว่าชาวอาหรับเนี่ยนะครับเขาเชื่อในเรื่องมาลาอิกะห์มั้ยเขาเชื่อนะครับเขาเชื่อแต่เขาเชื่อผิดๆว่ามาลาอิกะห์เนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์เห็นมั้ยฮะถามว่าเขาเชื่อในนบีมั้ยเขาเชื่อเพราะชาวมักกะห์ชาวอาหรับเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามชาวอาหรับเขาถือว่าเขาเป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮีมมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คำว่าเขาเชื่อในเรื่องอัลลอฮ์ไหมเขาก็เชื่อแต่เขาเชื่อผิดๆนะครับว่าเขาจะต้องมีสิ่งที่คอยเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างเขากับอัลลอฮ์ทั้งที่อัลเลาะห์เปิดโอกาสให้เขาหาอัลเลาะห์โดยตรงนี่คือสภาพของชาวอาหรับส่วนชาวยิวนะครับชาวคริสเตียนในเวลานั้นนะครับเพื่อเป็นลูกหลานอิสราเอลเขามีคัมภีร์อยู่เขาจึงมีความภาคภูมิใจในความรู้ในคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้แก่เขามาเขามีความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นลูกหลานของนบียะกูบหรือผู้ที่ได้ฉายาว่าอิสราเอลนะครับเขามีความภาคภูมิใจในสายเลือดของนบีเขามีความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ในคัมภีร์แต่ชาวยิวนะครับเชื่อว่าเอสราหรืออุไซร์เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าอุเซร์หรืออุไซร์เนี่ยนะครับก็เป็นคนที่รวบรวมคำสอนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม
หลังจากที่พวกยิวถูกพวกต่างชาติโจมตีนะครับจนต้องพ่ายแพ้แตกพ่ายกระจัดกระจายกันไปตามที่ต่างๆและอุซัยเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมคำสอนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเขาจึงซาบซึ้งในผลงานของอุซัยแล้วก็ตั้งให้อุซัยเนี่ยเป็นลูกชายของอัลลอฮ์ส่วนชาวคริสเตียนนะครับหลังสมัยนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับก็มีการสร้างความเชื่อขึ้นมาว่านบีอีซาพระเยซูเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้านะครับนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเผยแผ่อิสลามเพราะนั้นชาวยิวชาวคริสเตียนจึงมีความรู้เรื่องของนบีคนก่อนๆแม้ว่าในเรื่องของอาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกก็ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเรื่องราวของนบีนูห์และนบีก่อนหน้านี้ก็ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงต้องประทานคัมภีร์ประทานเรื่องราวของนบีเหล่านี้อีกครั้งนึงในคัมภีร์กุรอานเพื่อยืนยันให้พวกชาวมักกะชาวยิวชาวคริสเตียนได้รู้ว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้เรื่องราวในอดีตที่อยู่ในคัมภีร์ของพวกเขาทั้งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านหนังสือไม่เขียนหนังสือไม่ได้แต่ทำไมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้รู้เรื่องราวของนบีในอดีตวันนี้จะเรียนเรื่องราวของนบีนูอะลัยฮิสสลามนะครับก็บอกจะสรุปให้คร่าวๆนะครับว่านบีนูอะลัยฮิสสลามเนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศอิรักต่อเนื่องกับประเทศตุรกีซึ่งเป็นดินแดนนะครับที่มีภูเขาสูงนะครับแล้วก็สมัยก่อนก็ไม่เหมือนสมัยนี้ที่เป็นทะเลทรายสมัยก่อนก็เป็นภูเขาแต่ก็มีต้นไม้นะครับนบีนูห์เกิดในครอบครัวที่อยู่ในอิรักนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับนบีนูห์เนี่ยก็ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกขึ้นมาให้เป็นนบีอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งนบีลงมาจากฟ้านะฮะเวลาอัลลอฮ์จะตั้งให้ใครเป็นนบีแต่อัลลอฮ์จะคัดเลือกมนุษย์ธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกับเรามีเลือดมีเนื้อเหมือนกับเรามีความรู้สึกเหมือนกับเราเนี่ยครับแต่เป็นบุคคลที่คนในชุมชนนั้นรู้จักดีในเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมว่าเป็นคนดีเพื่อมาเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นนบีทุกคนเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์คัดเลือกขึ้นมาจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือนบีเหล่านั้นนะครับจะไม่ทำสิ่งชั่วๆเพราะหากว่านบีทำสิ่งที่ชั่วๆนบีก็จะไม่สามารถเป็นครูต้นแบบได้เพราะฉะนั้นนะครับนบีจึงต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมและคนในชุมชนรู้จักนะครับให้ความเคารพพอสมควรนะครับคราวนี้ทำไมเราถึงได้ส่งนบีมานะครับคำตอบก็คือว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาก็เนื่องจากว่าในชุมชนนั้นเริ่มมีความคิดความเชื่อการปฏิบัตินะครับที่เริ่มผิดศีลธรรมความประพฤติผิดทางศีลธรรมนะครับมันเกิดขึ้นจากความเชื่อผิดๆพอเชื่อผิดคิดผิดมันก็ทำผิดโดยปริยายนะครับคราวนี้ถ้าหากว่ามนุษย์ทำความผิดนะครับโดยเริ่มต้นผิดเชื่อผิดนะครับก็แน่นอนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขทางด้านความเชื่อเสียก่อนความเชื่ออะไรที่ทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องส่งนบีมาก่อนหน้านี้ที่เราเรียนเรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับเราจะพบว่าลูกหลานของนบีอาดัมก่อนสมัยนบีนูห์เนี่ยไม่เคยเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเลยไม่มีเลยนะครับแต่การเริ่มต้นเคารพสักการะกราบไหว้บูชารูปปั้นเนี่ยมาเริ่มต้นในสมัยของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้อย่างนั้นนะครับหลังสมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับสมัยนบีอิดริสเนี่ยยังไม่มีการนำวัตถุบูชามาเคารพสักการะแต่มาเริ่มในสมัยของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับสาเหตุที่ทำให้คนเริ่มทำรูปปั้นมาเคารพสักการะนะครับก็เพราะว่ามีคนดีๆในสังคมที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือ
เสียชีวิตไปเมื่อเสียชีวิตไปนะครับคนในสังคมเนี่ยระลึกถึงคุณงามความดีของคนที่จากไปก็ไม่รู้จะทำอนุสรณ์สถานยังไงขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกถึงก็เลยแกะสลักหินนะครับไม้ขึ้นมาเป็นตัวแทนแล้วก็เสร็จแล้วเนื่องจากยอมรับว่าคนที่จากไปเป็นคนดีแล้วก็คิดว่าคนดีเนี่ยนะครับวิญญาณเนี่ยก็จะสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้นะครับในการวิงวอนขออะไรนะครับก็จะวิงวอนขอต่อรูปปั้นหินดินหรือว่าไม้ของคนดีที่เขาทำขึ้นมานะครับว่าจะเกิดเคราะห์กรรมอะไรนะครับก็จะไปวิงวอนต่อสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อขอให้ปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติหายนะทั้งหลายดังนั้นการเริ่มต้นเคารพสักการะวัตถุบูชาเนี่ยนะครับก็เริ่มขึ้นในสมัยของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเป็นครั้งแรกบนโลกใบนี้คัมภีร์กุรอานได้กล่าวว่านะครับเราได้ส่งนูฮ์มายังหมู่คนของเขาและเขาก็กล่าวว่าฉันขอเตือนพวกท่านว่านะครับจงอย่าเคารพสักการะผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์มิฉะนั้นแล้วฉันกลัวว่าการลงโทษอันน่าสะพรึงกลัวจะมาถึงพวกท่านในวันหนึ่งนี่คือสิ่งที่นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกกับผู้คนในชุมชนของท่านเวลานั้นนะครับแต่ว่าเมื่อนำมาบอกนะครับท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยเกิดในครอบครัวที่จัดได้ว่าเป็นครอบครัวชั้นสูงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เป็นครอบครัวของผู้นำที่มีอำนาจเด็ดขาดแต่เป็นครอบครัวที่ผู้คนในชุมชนนั้นให้ความเคารพท่านี้นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเวลาไปบอกเนี่ยนะครับไปบอกกับใครนบีนูฮ์เนี่ยนะครับจะเน้นหัวหน้าของชุมชนเพราะถือว่าหัวหน้าของชุมชนเนี่ยนะครับเป็นที่เคารพของผู้คนถ้าหากว่าหัวหน้าของชุมชนนะครับเตือนผู้คนผู้คนก็จะเชื่อเห็นไหมฮะเพราะนั้นนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยก็จึงไปบอกกับบรรดาหัวหน้าของชุมชนหัวหน้าของคนนะครับที่อยู่ในเวลานั้นนะครับแต่คัมภีร์กุรอานได้บอกเราให้รู้ครับแต่พวกหัวหน้าของบรรดาผู้คนของเขาซึ่งปฏิเสธนบีนูฮ์เนี่ยนะครับได้กล่าวว่าเราก็เห็นว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าคนธรรมดาเหมือนกับพวกเราและเราก็เห็นว่ามีแต่พวกคนชั้นต่ำในหมู่พวกเราเท่านั้นที่ปฏิบัติตามท่านโดยที่ไม่คิดอะไรให้ดีก่อนและเราไม่เห็นว่าท่านมีอะไรดีเด่นไปกว่าเราแท้จริงเราถือว่าพวกท่านเป็นผู้โกหกนี่คือท่าทีของผู้นำชุมชนของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเมื่อท่านนบีนูฮ์ไปบอกว่าอยากเคารพกราบไหว้บูชาสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เดียวทำไมชนชั้นผู้นำถึงปฏิเสธนบีนูฮ์นะครับคำตอบก็คือว่าชนชั้นผู้นำในเวลานั้นนะครับก็คือชนชั้นที่มีอำนาจมีบารมีมีความรู้แล้วก็เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณของผู้คนผู้นำในเวลานั้นนะครับก็หากินกับผู้คนที่มาเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแต่ไม่รู้ว่าจะวิงวอนขอต่อรูปปั้นอย่างไรจะเอาใจรูปปั้นจะทำพิธีอย่างไรนะครับคนเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ระหว่างผู้คนกับรูปปั้นนะครับเพื่อให้คนทั่วไปนะครับเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่เขาวิงวอนขอนะครับโดยพิธีกรรมของผู้ทำพิธีเนี่ยนะครับจะไปถึงพระเจ้าแล้วก็ตอบสนองความต้องการของพวกเขาเห็นไหมฮะอันนั้นถ้าหากว่าผู้คนเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับคนที่ทำหน้าที่ตรงเนี้ยมันก็จะหมดทางทำมาหากินนะครับแล้วก็คนที่ให้ความคุ้มครองรูปปั้นเทวรูปต่างๆที่ผู้คนทำกันขึ้นมานะครับก็คือบรรดาผู้นำนะครับก็ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยเสียผลประโยชน์นะครับท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามก็เลยบอกว่าหมู่ชนของฉันเอ๋ยดิฉันมาเรียกร้องพวกท่านเนี่ยนะให้เลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเนี่ยฉันไม่ได้ร้องขอทรัพย์สินใดๆจากพวกท่านสำหรับการนี้เลยเพราะฉะนั้น
มองแต่ที่อัลลอฮ์เท่านั้นสำหรับการตอบแทนคือนบีนูห์เนี่ยที่มาเตือนเนี่ยนะครับไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะครับเพราะคนที่เขามีผลประโยชน์ในเรื่องการกราบไหว้บูชารูปปั้นเขาก็จะคิดนะครับว่านบีนูห์ให้เลือกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเหล่านั้นแล้วเนี่ยอ้อก็จะต้องมาปฏิบัติตามนบีนูห์อะไรสามมันเป็นการผ่องถ่ายผลประโยชน์ผู้คนก็มองในรูปนั้นแต่นบีนูห์บอกว่าฉันไม่ได้เรียกร้องต้องการผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ฉันน่ะมองที่อัลเลาะห์มองการตอบแทนที่อัลเลาะห์ตรงนี้นะครับจึงให้บทเรียนแก่ผู้ที่ทำการเรียกร้องผู้คนสู่การศรัทธาในอัลเลาะห์เนี่ยว่าไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรเป็นการตอบแทนจากผู้คนที่เรากำลังเรียกร้องได้อันนี้คือจริยธรรมของบรรดาผู้ที่เรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่การศรัทธาในอัลเลาะห์จะต้องไม่หวังผลประโยชน์อย่างไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผู้คนนะครับในชุมชนเนี่ยก็มีบางคนเชื่อนบีนูห์นะครับคราวนี้ถ้าหากว่าผู้คนที่เชื่อเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็กลายเป็นคนส่วนใหญ่ขึ้นมามันก็จะส่งผลสะเทือนกับผู้ที่มีอำนาจวาสนาผู้มีบารมีนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำตัวเป็นคนทำพิธีกรรมทางศาสนาในการเคารพกราบไหว้รูปปั้นนะครับก็ปรากฏว่าท่านนบีนูห์เนี่ยนะครับก็บอกว่าฉันจะไม่ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาในฉันแท้จริงแล้วพวกเขากำลังจะพบกับพระผู้เป็นบานของพวกเขาแต่ฉันเห็นว่าพวกท่านต่างหากที่เป็นผู้งมงายนี่เป็นคำพูดที่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยพูดตรงๆนะครับกับบรรดาผู้นำในชุมชนของท่านว่าพวกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่งมงายเพราะพวกท่านเนี่ยไปเคารพกราบไหว้รูปปั้นที่ทำมาจากหินจากดินจากไม้อันนี้คือความงมงายนะครับแล้วก็นบีนูห์ก็บอกว่ามูชนของฉันเอ้ยใครเล่าจะช่วยฉันให้พ้นจากอัลเลาะห์ถ้าฉันขับไล่พวกเขาพวกท่านไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆนี่หรือคือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับได้รับหน้าที่จากอัลเลาะห์มาให้เชิญชวนคนสู่การศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียวแล้วเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแล้วมีคนเชื่อท่านคราวนี้เมื่อมีคนเชื่อแล้วเนี่ยจะไปให้นบีนูห์เนี่ยขับไล่คนเหล่านั้นเนี่ยนบีนูห์ทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเมื่อคนศรัทธาแล้วนะครับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยจะต้องรักษาคนเหล่านี้เอาไว้เพราะภารกิจของท่านเนี่ยนะครับมาเรียกร้องผู้คนสู่ความศรัทธาในอัลเลาะห์และความศรัทธาเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของคนและนี่เมื่อความศรัทธาอยู่ในหัวใจของคนแล้วท่านนบีนูห์จะขับไล่ผู้คนที่มีความศรัทธาอยู่ในหัวใจได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องง่ายๆนะครับที่นบีนูห์บอกว่าเอ้ยพวกท่านไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆอย่างนี้หรือนะครับหลังจากนั้นนะครับนบีนูห์เนี่ยก็ได้พูดนะครับว่าฉันไม่ได้บอกพวกท่านว่าฉันมีความรู้ในสิ่งลึกลับนะครับคือคนในสมัยนั้นพอนบีนูห์อะลัยฮิสสลามบอกว่าถ้าท่านไม่เชื่อฟังอัลเลาะห์ไปเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นอัลเลาะห์จะลงโทษพวกนั้นนะครับก็เลยบอกว่าไหนเอาการลงโทษมาสินี่ไงเราก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเทวรูปทั้งหลายแล้วไหนการลงโทษล่ะนะครับก็ท้าทายนบีนูห์ก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้บอกพวกท่านว่าฉันมีความรู้ในสิ่งลึกลับฉันไม่ได้อ้างว่าฉันเป็นทูตสวรรค์และฉันก็ไม่ได้กล่าวถึงผู้อื่นที่พวกท่านเหยียดหยามว่าอัลเลาะห์จะไม่ประทานความเมตตาแก่พวกเขาอัลเลาะห์ทรงรู้ดีที่สุดถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาเพราะฉันจะเป็นผู้อธรรมถ้าหากฉันกล่าวอะไรเช่นนี้ออกไปนะครับก็คือว่าพวกเขาท้าทายนบีนูห์ให้นำการลงโทษมานะครับแล้วก็พยายามที่จะขับไล่คนที่เชื่อนบีนูห์นะครับแต่นบีนูห์บอกว่าฉันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเทวรูปที่ผู้คนเคารพนับถือกันในเวลานั้นนะครับมันก็มีชื่อของมันอยู่แล้วชื่อเหล่านั้นนะครับก็ยังสืบทอดมาจนกระทั่งถึงสมัยของอาหรับก่อนหน้าอิสลามนะครับนบีนูห์นะครับเมื่อเผชิญกับพวกนั้นนะครับพวกนั้นก็บอกกับนบีนูห์ว่านูห์เอ๋ยท่านได้โต้เถียงกับเรามากแล้วนะแล้วก็เถียงมากซะด้วยตอนนี้
ท่านจงเอาการลงโทษที่พวกท่านขู่พวกเรามาให้เราเห็นดีกว่าถ้าสิ่งที่พวกท่านพูดเนี่ยเป็นความจริงนี่เป็นการท้าทายนะครับอันนี้เป็นการท้าทายนบีนูห์นะครับก็พยายามชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลแต่เนื่องจากว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ได้รับเสรีภาพในการเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเลือกที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้เพราะว่าโลกนี้เป็นสนามทดสอบที่อัลเลาะห์ต้องการจะดูว่าใครที่ยอมรับความจริงและใครที่ปฏิเสธความจริงใครที่เชื่อในอัลเลาะห์และใครที่ไม่เชื่อในอัลเลาะห์โลกนี้เป็นสนามการทดสอบเพราะนั้นการทดสอบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าอัลเลาะห์ไม่ให้เสรีภาพมนุษย์ในการที่จะเลือกเชื่อเลือกปฏิบัตินะครับเพราะนั้นนบีนูห์เนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองนบีนูห์เนี่ยนะครับทำหน้าที่เนี่ยครับเป็นระยะเวลายาวนานมากในบรรดานบีทั้งหมดนะครับนบีนูห์เนี่ยครับก็กล่าวว่าอัลลอฮ์จะนำมันลงมาอย่างพวกท่านถ้าพระองค์ทรงประสงค์คือหมายความว่าขณะที่พวกท่านทำผิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยนะครับยังไม่มีการลงโทษนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีการลงโทษท่านต้องถือว่าการที่พวกท่านทำผิดและเรายังไม่ลงโทษเนี่ยเป็นความกรุณาปราณีของรัชบัลลาที่ยังเปิดโอกาสให้พวกท่านได้แก้ไขสำนึกผิดปรับปรุงตัวเองถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะลงโทษมนุษย์ทันทีที่ทำผิดบนโลกใบนี้ทุกคนโลกนี้เนี่ยจะไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่เลยเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนทำผิดด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่อัลเลาะห์ผ่อนผันเวลาให้ทีนี้คนเวลาทำผิดทำชั่วนะครับและเห็นว่าตัวเองยังลอยนวลอยู่ได้ในขณะที่เห็นคนที่เชื่อในอัลเลาะห์คนที่ทำความดียังไม่เห็นมีความเจริญอะไรเลยแต่ว่าตัวเองทำผิดทำชั่วก็ไม่ถูกลงโทษก็ชะล่าใจนะครับคิดว่าการลงโทษไม่มีทั้งที่ความจริงแล้วนี่คือความกรุณาปรานีของอัลเลาะห์ที่ต้องการให้โอกาสมนุษย์ได้กลับตัวกลับใจนะครับสำนึกผิดแล้วก็หันกลับมาทำความดีนะครับนบีนูห์กล่าวว่าอัลลอฮ์จะนำมันลงมายังพวกท่านถ้าพระองค์ประสงค์และพวกท่านไม่มีอำนาจที่จะลบล้างมันได้ถ้ามีการลงโทษมาพวกท่านก็ไม่สามารถจะยับยั้งได้นะครับแต่คำสอนของฉันก็ยังไม่ประโยชน์อะไรให้แก่พวกท่านถึงแม้ว่าฉันต้องการจะเป็นผู้ปรารถนาดีต่อพวกท่านก็ตามเมื่อเราได้ทรงตัดสินใจปล่อยให้พวกท่านหลงทางพระองค์ก็คือพระผู้บานของพวกท่านและอย่างพระองค์ที่พวกท่านจะถูกนำกลับไปคือนบีนูห์อะลัยฮิสสลามต้องการจะบอกว่าแม้ท่านจะหลงผิดหลงทางไปแต่เราก็ยังเป็นพระเจ้าของพวกท่านอยู่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของมนุษย์ทั้งหมดไม่ว่าจะดีหรือจะเลวอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของมนุษย์ชาติทั้งหมดนะครับอย่างที่เราได้อ่านจากซูเราะห์อันนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสนะครับเป็นราชาหรือเป็นกษัตริย์ของมนุษย์ทั้งหมดนะครับเป็นพระเจ้าของมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็บอกความจริงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพวกท่านเนี่ยก็จะถูกนำตัวกลับไปนะครับแต่ว่าคนในหมู่ชุมชนของนบีนูห์นะครับกลับย้อนกลับมาอย่างนบีนูห์ว่านูห์ท่านเองอะล่ะที่มาสอนเราเนี่ยท่านต่างหากที่เป็นผู้หลงผิดไอเราเนี่ยไม่ได้หลงผิดหรอกนะครับนบีนูห์ก็ได้โต้แย้งกลับไปว่าหมู่ชนของฉันเอ๋ยฉันไม่ได้อยู่ในการหลงผิดแต่ประการใดในทางตรงกันข้ามฉันเนี่ยเป็นรอซูลคนหนึ่งจากพระผู้บานแห่งสากลโลกต่างหากฉันนำสารของผู้บานของฉันมาอย่างพวกท่านและฉันแนะนำสิ่งดีแก่พวกท่านเพราะฉันรู้จากอัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกท่านไม่รู้แน่นอนครับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับภารกิจมาในการเรียกร้องเชิญชวนคนให้สู่การศรัทธาในอัลเลาะห์องค์เดียวและอัลเลาะห์ก็บอกด้วยนะครับบอกกับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามว่าถ้าไม่ศรัทธาในอัลเลาะห์แล้วไปกราบไหว้สิ่งอื่นน่ะมันจะเกิดอะไรตามมานบีนูห์รู้เรื่องนี้ดีแต่ว่าคนที่ในชุมชนของท่านเนี่ยไม่เชื่อเพราะยังไม่เห็นการลงโทษแบบฉับพลันทันทีหรือทันตาที่ทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ชะล่าใจนะครับ
นบีนูห์ก็จึงกล่าวว่าหมู่ชนของฉันเอ๋ยฉันคือผู้ตักเตือนที่ชัดแจ้งของพวกท่านพวกท่านจงเคารพภักดีอัลเลาะห์และจงเกรงกลัวพระองค์และจงเชื่อฉันอัลเลาะห์จะทรงอภัยบาปของพวกท่านและจะทรงผ่อนผันเวลาให้พวกท่านจนถึงเวลาที่ได้ถูกกำหนดไว้แท้จริงแล้วเมื่อถึงเวลาที่อัลเลาะห์กำหนดไว้มันก็ไม่อาจที่จะเลื่อนออกไปได้ถ้าพวกท่านดูเรื่องราวของนบีนูห์เนี่ยนะครับมีเยอะมากคำพูดนะครับตอบโต้หมู่ชนของท่านแล้วคำพูดที่หมู่ชนของท่านเนี่ยโต้แย้งนบีนูห์เนี่ยถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์กุรอานอย่างยืดยาวเยอะแยะเพราะอะไรครับเพราะนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยใช้เวลา950ปีในการทำงานเผยแผ่คำสอนของรอซูลุลลอฮ์นะครับเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยครับถูกเล่าให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่ท่านอยู่ในมักกะฮ์ขณะที่เผยแผ่อิสลามอยู่ได้ประมาณสัก 5-6 ปีการกดขี่ข่มเหงเนี่ยเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่เดือดร้อนในเวลานั้นยังไม่ใช่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านได้รับความคุ้มครองจากลุงของท่านแต่คนที่เดือดร้อนจากการเชื่อตามคำสอนของนบีคือคนที่เป็นคนยากคนจนคนอดแอบคนที่เป็นทาสคนเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนอย่าว่าแต่คนระดับรากหญ้าเลยคนระดับที่พอมีอันจะกินนะครับก็ยังถูกต่อต้านจนคนเหล่านี้ทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็มาหาท่านนบีนะครับท่านนบีจะทำอย่างไรท่านนบีบอกอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะคราวนี้จะเอาตัวอย่างความอดทนเนี่ยตรงไหนมาให้มุสลิมยุคแรกเนี่ยได้รับรู้อัลลอฮ์ก็จึงประทานเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดมาอ่านมาเล่าให้แก่มุสลิมรุ่นแรกๆในนครมักกะฮ์ให้ดูว่าเราเพิ่งจะทำงานกันแค่5ปีเองนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยทำมา950ปีเนี่ยฉันใช้ความอดทนมากมายขนาดไหนคือนบีมุฮัมมัดต้องการที่จะสื่อสารบอกกับสาวกของท่านในนครมักกะฮ์นะว่าอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะแต่จะอดทนขนาดไหนล่ะจะมีตัวอย่างอะไรเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงได้ประทานเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยทำงานเผยแผ่อิสลามเนี่ย950ปีคำว่า950ปีเนี่ยก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับซึ่งไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่อยากจะเล่าให้พวกเราได้รู้ว่า950ปีเนี่ยเป็นเวลาแห่งการเผยแผ่อิสลามใช่ไหมหรือเป็นอายุของนบีนูห์นะครับถ้าเป็นอายุของนบีนูห์ก็โอ้โหก็ยาวพอสมควรนะ950ปีนะครับแต่ถ้าเป็นระยะเวลาของการปฏิบัติภารกิจนั่นหมายความว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามต้องมีอายุมากกว่า950ปีเพราะกว่าท่านจะปฏิบัติภารกิจได้ท่านต้องมีอายุอย่างน้อยก็ต้องประมาณ25ปีขึ้นไปนั่นแสดงว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามมีอายุเกือบพันปีแล้วระยะเวลาพันปีเนี่ยท่านก็ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเรียกร้องเชิญชวนคนสู่การศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวเรื่องราวนี้ต้องการเนี่ยที่จะบอกกับมุสลิมในรุ่นแรกๆว่าอดทนเหมือนกับนบีนูห์นะอดทนเหมือนกับนบีนูห์นะนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะคุ้มครองและก็ประทานชัยชนะให้นะครับเรื่องราวของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับก็ยืดยาวมากภารกิจของท่านก็เรียกร้องเชิญชวนคนนะครับแต่ผู้คนเนี่ยไม่ศรัทธาในท่านจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเหลืออดเหลือทนละ950ปีแล้วอะนะครับใครจะทนได้ท่านในที่สุดเมื่อไม่เชื่อนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็บอกกับท่านนะครับว่าให้สร้างเรือขึ้นมาคือก่อนที่จะสร้างเรือเนี่ยนะครับนบีนูห์เนี่ยเหลืออดเหลือทนแล้ววิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้ทำลายล้างนะครับคนที่ไม่เชื่อท่านท่านทั้งที่ท่านอธิบายด้วยเหตุผลยกตัวอย่างสารพัดสารพันแล้วนะครับแต่ยังไม่เชื่ออีกเมื่อมนุษย์ที่มีสติปัญญานะครับไม่เชื่อในเรื่องของเหตุผลนั้นสติปัญญาเนี่ยนะครับก็ไม่รับความจริงถ้าหากสติปัญญาไม่รับความจริงมันก็เหมือนกับคนที่ไม่มีสติปัญญา
แล้วถ้าคนไม่มีสติปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์และสัตว์เนี่ยสามารถจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่สัตว์ต่างจากมนุษย์ตรงที่ว่าสัตว์ไม่มีความสามารถในการทำความชั่วนะได้มากเหมือนมนุษย์มนุษย์มีความสามารถทำความชั่วได้มากกว่าสัตว์แต่ถ้าหากว่ามนุษย์ทำความชั่วโดยไม่ได้คิดโดยไม่ใช้สติปัญญาความชั่วนั้นจะทำให้มนุษย์เนี่ยต่ำกว่าสัตว์เพราะนั้นในอายะห์กุรอานตอนหนึ่งได้กล่าวว่าเราก็ได้ขลักนัลอินซานฟีอัสานิตักวีมซุมมารอดัดนาหูอัสฟาลซานฟีดินอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ได้ทำให้เขาเนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพที่ต่ำกว่าสัตว์ถ้าว่าเขาไม่ศรัทธานะครับเราอ่านในสุรอตีนะเราก็ได้ขลักนัลอินซานฟีอัสานิตักวีมซุมมารอดัดนาหูอัสฟาลซานฟีดินอิลลัลดีนาอามานูวามิลุซอลิฮัดคนนี้คนที่ไม่มีสติปัญญานะครับไม่ยอมรับความศรัทธาพอไม่รับความศรัทธาก็ไม่ทำความดีพอไม่ทำความดีตรงนี้แหละครับมนุษย์ก็จะต่ำกว่าสัตว์แล้วด้วยเหตุนี้นะครับ950ปีเนี่ยมันน่าจะเพียงพอแล้วแหละนบีนูอะลัยฮิสสลามก็จึงขอต่ออัลลอฮ์ละในสิ่งที่ท่านไม่อยากขอเพราะว่าคนในชุมชนของท่านก็เป็นญาติพี่น้องของท่านเป็นลูกของท่านด้วยซ้ำไปนะครับท่านขอให้อัลลอฮ์เนี่ยทำลายคนเหล่านี้ที่ไม่เชื่อฟังคำสอนของท่านนะครับด้วยเหตุนี้ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งให้ท่านต่อเรือนะครับเมื่อพูดกันดีๆไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะครับอัลลอฮ์ก็บอกนบีนูห์ให้ต่อเรือคราวนี้นบีนูห์อาศัยอยู่ในที่ราบสูงแม้จะเป็นภูเขานะครับสั่งต่อเรือซึ่งร้อยวันพันปีนะครับมันไม่เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ด้วยที่น้ำจะท่วมในเขตที่เป็นภูเขาเพราะนั้นเวลานบีนูห์อะลัยฮิสสลามทำตามคำสั่งของรัสูลุลลอฮ์ในการต่อเรือผู้คนนะครับเวลาเดินผ่านมาก็ยิ่งเห็นว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยบ้าเปล่าจะต่อเรือหาพระแสงของง้าวอะไรนะครับบริเวณนี้ไม่เคยมีแม่น้ำลำธารไปไหนมาไหนก็ไปกันด้วยม้าด้วยล่อเดินทางกันด้วยเท้านะครับไม่ได้มีแม่น้ำลำธารอะไรแล้วนบีนูห์นี่กำลังต่อเรือและเรือที่ต่อเนี่ยไม่ใช่เรือจ้างเรือเล็กๆนะครับมันเป็นเรือขนาดใหญ่ผู้คนผ่านไปผ่านมาพอเห็นนบีนูห์ต่อเรือก็ยิ่งหัวเราะเยาะก่อนหน้านี้ก็ว่านบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นเหมือนคนสติแตกคนบ้าที่นำคำสอนบ้าๆอะไรก็ไม่รู้มาสอนพวกเราให้เลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเอาตอนนี้มาต่อเรือบนภูเขาผู้คนก็เลยว่าเนี่ยเห็นไหมโน้มบ้าละมาต่อเรือแล้วไม่เชื่อเรือเล็กๆ เรือลำใหญ่นะครับพอต่อเรือเสร็จเรียบร้อยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูก็สั่งกันนบีนูห์อะลัยฮิสสลามว่าให้เรียกผู้ที่ศรัทธาขึ้นเรือแล้วก็เอาสัตว์แต่ละคู่นะครับแต่ละอย่างเนี่ยนะครับแต่ละคู่เป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียขึ้นบนเรือครับนบีนูห์ก็ทำตามเพราะด้วยความเป็นนบีอัลลอฮ์สั่งอย่างไรทำตามนั้นนี่คือคุณสมบัติของนบีผู้เป็นต้นแบบของผู้ศรัทธานะครับมันถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยบนพื้นที่ที่เป็นภูเขาไม่มีแม่น้ำลำธารหรือมีก็เล็กๆแต่นบีนูห์ต่อเรือลำใหญ่คนต้องมองว่าบ้านแน่ๆนะครับแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้การต่อเรือของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าใครจะเชื่อนบีนูห์อะลัยฮิสสลามและใครจะปฏิเสธนะครับเพราะนั้นในคัมภีร์กุรอานเราจะพบนะครับว่าอัลลอฮ์จะคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาคุ้มครองนบีของพระองค์ความศรัทธาทำให้อัลลอฮ์คุ้มครองนบีแล้วก็บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์เป็นอย่างนี้ไปศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหมดดูได้ถ้าอัลลอฮ์ให้ใครปฏิบัติภารกิจแล้วอัลลอฮ์จะคุ้มครองเช่นเดียวกันบรรดานบีทั้งหลายอัลลอฮ์ก็คุ้มครองให้นบีนูห์สร้างเรือแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็นำผู้ศรัทธาสัตว์อย่างละชนิดนะครับเป็นคู่ๆขึ้นไปและหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ก็ได้บอกกับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามว่า
สัญญาณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อในบ้านของเจ้าจะมีน้ำผุดขึ้นมาจะเริ่มขึ้นเรือกันตรงนั้นน่ะให้เริ่มขึ้นเรือกันตรงนั้นเลยนะครับมีน้ำผุดขึ้นมาบริเวณตรงนั้นนะครับในคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าอัตนูรนะครับเป็นเสมือนกับหลุมที่ขุดลงไปเพื่อใช้ทำอาหารอัลลอฮฺตะอาลาบอกนบีนูห์ว่าถ้ามีน้ำผุดขึ้นมาตรงนั้นขึ้นมานะครับเตรียมตัวขึ้นเรือทั้งหมดได้เลยนะครับพอนบีนูห์เห็นปั๊บนบีนูห์ก็รีบขึ้นเรือพาคนขึ้นเรือแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามีฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักนะครับจนกระทั่งน้ำเนี่ยท่วมขึ้นแล้วเวลาน้ำท่วมนะครับก็จะมีน้ำผุดมาจากใต้ดินด้วยน้ำมันมาจากสองทางมันมาจากข้างบนคือฝนแล้วมาจากน้ำที่ทะลักมาจากใต้ดินมันมาทั้งสองทางทั้งข้างบนข้างล่างวันไหนไม่ช้านะครับบริเวณชุมชนของนบีนูห์เนี่ยนะครับก็หนักกว่าที่นครศรีธรรมราชเจอเมื่อเร็วๆนี้ด้วยซ้ำไปที่มีพายุฝนเข้ามานะครับแล้วก็น้ำท่วมทั้งนครศรีธรรมราชแต่ว่าชุมชนของนบีนูห์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นทุ่งร่ามติดทะเลนะมันเป็นภูเขาอะนะครับแล้วเป็นภูเขาเนี่ยนะครับพอฝนมันตกลงมานะครับน้ำที่มันลงมาจากภูเขาเนี่ยมันก็สูงเอ่อขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมเขาถึงได้ทำเขื่อนโดยกั้นระหว่างภูเขาเพราะว่าเขื่อนมันจะกั้นน้ำที่มาในระหว่างภูเขานะครับฝนตกเป็นเวลานานไม่หยุดยั้งน้ำทะลักขึ้นมาจากพื้นดินนะครับจนกระทั่งผู้คนนะครับหนีน้ำท่วมแต่ว่าเรือของนบีนูห์เนี่ยนะครับพอน้ำท่วมขึ้นมามันก็ลอยขึ้นคนที่อยู่ในเรือของนบีนูห์เนี่ยก็รอดนะครับแต่เรื่องของนบีนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปในครอบครัวและคัมภีร์ต้องคัมภีร์กุรอานต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปโดยสายเลือดมันเป็นจากหัวใจเพราะลูกของนบีนูห์เนี่ยนะครับนบีนูห์เนี่ยเป็นพ่อนะครับสอนกับลูกนะครับแต่ลูกก็ยังไม่เชื่อนั่นแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดมันไม่ได้หมายความว่าพ่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วลูกจะต้องเป็นผู้ศรัทธาด้วยเพราะลูกเป็นมนุษย์ลูกมีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติแม้พ่อจะเป็นนบีนะครับมาสั่งสอนแต่เลือกลูกก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกปฏิบัติก็ปรากฏว่าลูกเนี่ยนะครับไม่ยอมเชื่อหนีขึ้นภูเขานบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยครับรู้แล้วว่าหายนะจะต้องมาไม่รอดแน่ลูกตะโกนบอกพ่อว่าพ่อผมจะขึ้นไปบนภูเขาน้ำไม่มีวันที่จะท่วมไปถึงยอดภูเขาได้นะครับด้วยความทะนงไม่เชื่อฟังพ่อของตัวเองที่เป็นนบีก็หนีขึ้นไปบนยอดเขาแต่ปรากฏว่าน้ำก็ท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆนบีนูห์เนี่ยนะครับได้วิงวอนต่อรัสบาลานะครับว่าให้ช่วยลูกของท่านต่อรัสบาลาบอกว่านูห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เจ้าจะขึ้นเรือเนี่ยฉันบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าหลังจากนี้ไปแล้วอย่าวิงวอนให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งอีกที่ไม่ศรัทธาเพราะฉันให้เวลามานานถึง950ปีแล้วอันนี้อัลลอฮ์สั่งนบีนูห์นะว่าอย่าวิงวอนขอความช่วยเหลือให้แก่ใครอีกนะครับที่ไม่ศรัทธาเพราะให้เวลามาถึง950ปีแล้วแต่ด้วยความเป็นพ่อเห็นลูกนะครับกำลังจะจมน้ำตายด้วยความเป็นพ่อก็วิงวอนนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกนูห์ว่ายังจะวิงวอนขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ไม่ศรัทธาอีกเลยฉันบอกเจ้าแล้วว่าอย่าวิงวอนให้ใครอีกแม้คนนั้นจะเป็นลูกของเจ้าก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยบอกให้เราได้รู้นะครับว่าความศรัทธามันมีความสำคัญกว่าสายเลือดนะครับเพราะนั้นนบีนูห์ก็รู้สึกสำนึกผิดขึ้นมาขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันท่วมจนกระทั่งผู้คนในชุมชนจมน้ำตายรวมทั้งลูกของนบีนูห์ด้วย
นะครับฝนตกกระหน่ำมานะครับหลายวันหลายคืนนะครับเรือของนบีนูห์นี่ก็ล่องลอยไปอยู่ในสายน้ำเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งนั้นนะครับมันก็มีข้อถกเถียงกันมาว่าน้ำท่วมในเวลานั้นเนี่ยมันท่วมทั้งโลกเลยหรือเปล่ามันท่วมทั้งโลกเลยหรือเปล่านะครับหรือท่วมเฉพาะบริเวณชุมชนของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามและบริเวณใกล้เคียงที่เป็นภูเขาล้อมรอบทำให้มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเพราะเรื่องราวน้ำท่วมโลกเนี่ยเป็นที่รู้จักกันแม้กระทั่งในดินแดนส่วนอื่นของโลกในแอฟริกาในออสเตรเลียนะครับเคยมีบันทึกเรื่องน้ำท่วมโลกอยู่แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญก็คือบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ว่าความศรัทธาเท่านั้นนะครับที่อัลเลาะห์เนี่ยจะคุ้มครองเราทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้านี่ก็เป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ผมนำมาเสนอนะครับเรือของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับไปเกยตื้นอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งที่เรียกว่าภูเขายูดีซึ่งคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้นะครับและภูเขายูดีเนี่ยปัจจุบันอยู่ในเทือกเขาอารารักที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศตุรกีที่ติดอยู่กับประเทศอิรักแล้วก็เมื่อน้ำลดลงไปแล้วนะครับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามกับผู้ศรัทธาสัตว์ทั้งหลายก็ลงจากเรือเข้าปลาอาหารที่เตรียมเอาไว้บนเรือนะครับก็ถูกนำมานะครับเอามากวนกันนะครับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะครับจึงเป็นที่มาของการกวนอาชูรอนะครับคือมีการเอาถั่วเอาข้าวเอาเสบียงกลางอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาหุงมากวนรวมกันแล้วก็แจกจ่ายแล้วก็มีตำนานเป็นตำนานนะครับว่าวันนั้นน่ะมันตรงกับวันที่10วันอาชูรออ่ะนะครับก็มีการทำกันแล้วประเพณีก็นี้ก็ทำกันมาจนถึงปัจจุบันในตุรกีก็มีการทำนะครับแต่ในตุรกีเนี่ยเขาใช้ถั่วท้องถิ่นของเขาแล้วเขาก็กวนด้วยนมในบ้านเราก็ใช้ถั่วดำข้าวเหนียวดำข้าวอะไรก็แล้วแต่ก็มากวนกันเป็นการทำตามประเพณีเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่นบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับเรือของท่านไปเกยตื้นอยู่บนภูเขาอยู่ดีแล้วเป็นภูเขาที่สูงมากแล้วมีหิมะปกคลุมซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับหลายสิบปีที่ผ่านมามีนักบินที่เขาบินผ่านเทือกเขาอารารักเนี่ยเขาพบสิ่งที่เป็นร่องรอยของเรือเกยตื้นอยู่บนภูเขาอยู่ก็มีความพยายามที่จะไปค้นคว้านะครับว่าเป็นเรือของนบีนูห์ไหมเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับสำหรับเรื่องของนบีนูห์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งประทานให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อบอกให้เห็นถึงคุณธรรมแห่งความอดทนเป็นระยะเวลายาวนานต้องการจะบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเราศรัทธาแล้วอัลเลาะห์จะคุ้มครองเราถ้าหากว่าเราไม่มีความศรัทธานะครับเราก็จะประสบชะตากรรมเหมือนลูกของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามแม้จะเป็นลูกของนบีแต่ถ้าไม่มีความศรัทธาอัลเลาะห์ก็ไม่คุ้มครองก็คิดว่าเรื่องราวของนบีนูห์นี่คงจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราในวันนี้ไม่มากก็น้อยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอสวัสดีได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์บิกร็อบบิลอิซซาติอัมมายัซิฟูนวะสลามุอัลมุสลิมวัลฮัมดุลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอามีนยารับบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์